กลับมาติดตามหับสมข่าวภาคคำในพวกเขาตอนในระยะที่2ระยะนี้พวกเขาจะมารายงานสภาพการผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในทั่วโลกโดยอิงตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเวลา 18:00 ของมื้อนี้โดยเฉพาะก็แม่นซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดแม่น 109,735,577 คนสำหรับยอดผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด 2,423,383 คนส่วน10อันดับในทั่วโลกอันดับ1ยังคงแมนประเทศอเมริกามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 28,317,000 กว่าคนอินเดีย 10,925,000 กว่าคนบราซิล 9,866,000 กว่าคนรัสเซีย 4,099,000 กว่าคนอังกฤษ 4,047,000 กว่าคนฝรั่ง 3,469,000 กว่าคนแอสปาย 3,86,000 กว่าคนอิตาลี 2,729,000 กว่าคนตุรกี 2,594,000 กว่าคนเยอรมัน 2,346,000 กว่าคนส่วนยอดผู้ติดเชื้อในอาเซียนอันดับ1แมนประเทศอินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,223,000 กว่าคนฟิลิปปินส์ 552,000 กว่าคนมาเลเซีย 269,000 กว่าคนเมียนมา 141,000 กว่าคนสิงคโปร์ 59,000 กว่าคนไทย 24,000 กว่าคนเวียดนาม 2,000 กว่าคนกัมพูชี 479 คนบรูไน184คนส่วนลาวเฮามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด45คน